สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลเดอะฟังกับเกม FIFA 22นะครับผมคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเกมไปสักพักนึงเลยนะครับผมเรียกว่าติดโควิดวันนี้เราก็กลับมาเรียบร้อยนะครับผมกับเวนโรนี่ดาร์บี้เคาน์ตี้เช่นเดิมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการข้ามมาเล็กน้อยนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงตลาดกลางแล้วนะครับผมในช่วงเดือนมกราคมแต่ประเด็นคือเรามีศึกใหญ่นะครับผมก่อนที่เราจะไปตลาดมกราคมเรามีศึก1ศึกใหญ่เลยเรียกว่าใหญ่มากๆนะครับผมเป็นศักดิ์ศรีไกลๆด้วยนะเพราะว่าโค้ชอย่างเวนรูนี่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรามีคิวต้องไปเจอกับทางด้านของหงส์แดงลิเวอร์พูลในวันที่22เดือนนี้นั่นเองครับผมแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราจะต้องเจอคาร์ดิฟซิตี้ก่อนและตอนนี้เนี่ยเราฟอร์มดีมากเราทำเรียกว่าทีมเราเนี่ยฟอร์มมาดีมากๆเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับคือมีแพ้บ้างมีเสมอบ้างแต่ว่าหลักๆ ก็จะเน้นชนะมาซะส่วนมากมีแพ้มีเสมอแต่ว่าเดือนก่อนหน้านู้นนะครับเดือนเซปเทมเบอร์เนี่ยโอ้โหชนะทั้งเดือนถือว่าเดือดจัดๆและทำผลงานได้ดีหลังจากนั้นก็มีชนะบ้างเสมอบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะประเด็นคือตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูตารางคะแนนในส่วนแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเราอยู่อันดับที่3ของตารางและห่างอันดับที่2เพียงแค่2แต้มเท่านั้นแต่อันดับที่1อย่างแบ็คเบิร์นโรเวอร์นี่เขาไปไกลมากนะครับทุกคนไปไกลจนผมรู้สึกว่ากูจะตามมึงทันได้ยังไงเนี่ยโอ้โห10แต้มนะฮะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็ไม่แน่เสมอไปแต่ประเด็นคือตอนนี้เราต้องเอาที่1ที่1ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นที่2ไปก่อนนะครับก็คือขับเคี่ยวกับฟูลแลมนะครับหรืออย่างแย่ที่สุดก็ต้องเล่นเพย์ออฟนะครับผมอันดับ3 4 5 6ก็ว่ากันไปแต่ประเด็นคือถ้าได้1กับ2คือเลื่อนชั้นอัตโนมัติไงทุกคนจะได้ไม่ต้องไปบวกกับใครตอนช่วงท้ายฤดูกาลอีกนะเอาเลยครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเส้นทางของลิเวอร์พูลที่เราจะต้องเจอเนี่ยในศึกคาราบาวครับครับก่อนหน้านี้เราเจอใครไปบ้างเดี๋ยวพาย้อนเล็กน้อยในรอบที่1เลยนะครับผมเริ่มต้นรอบที่1รู้สึกว่าเราจะเจอกับทางด้านของนิวพอร์ตชนะมารอบที่2เราชนะเวสต์บอมมา 3-0 รอบที่3เราชนะทางด้านของไบรตันมานะครับผมทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษและรอบที่4เรารู้สึกจะเจอทีมใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดนะเจอวัตฟอร์ดเนี่ยอ๋อไม่ใหญ่มากนึกว่าเจอเชลซีพวกนี้ได้มา 3-0 นะครับแล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเราทะลุเข้ามาเจอกับลิเวอร์พูลครับซึ่งบอกเลยว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลนี่คือเสือสิงกระทิงแรดแบบเน้นๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นทางด้านของซิตี้กับยูไนเต็ดเจอกันสเปอร์กับอาร์เซนอลดาร์บี้เจอกับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลเจอกับเชลซีครับเอาละครับผมวันนี้บอกเลยว่า11ตัวจริงอาจจะมีโรเทชันเล็กๆนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทำศึกมาค่อนข้างนานมากแล้วอย่างเช่นได้ของนอร์แมนเนี่ยวันนี้เป็นใจความสำคัญของกองกลางเลยการเจอลิเวอร์พูลว่าสำคัญเราอาจจะให้เขาพักแล้วเป็นทางด้านของแม็กเบิร์ดลงแทนนะฮะแล้วก็ในส่วนของแบ็คซ้ายอย่างบุคคานจะได้ลงแทนโรบินสันครับเก็บไว้ในนัดหน้าเพราะว่าปีเขาเรียกพัวข้างจัดจ้านอาจจะเอาแบ็คตัวจริงเนี่ยไว้เจอพรุ่งนี้แบบเต็มๆนะฮะแล้วก็เดนทันเบิร์นวันนี้ก็อาจจะพักด้วยนะครับเป็นเด็กดาวรุ่งอย่างด้านของเคนดอลครับอาจจะมีสเตตัสที่ไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะพอใช้ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรุกนะครับวันนี้อาจจะเก็บได้ของเบนเดนจอห์นสันไหมหรือว่าทอมลอเรนซ์ดีผมว่าเก็บทอมลอเรนซ์แล้วก็นำทางด้านของอาจจะเป็นใครดีอาจจะเป็นกอร์ดอนลงแทนแล้วกันตอนนี้ในกอร์ดอนก็ต้องบอกนะว่าเขาย้ายมาอยู่กับดาร์บี้แล้วเขาปรับตัวไม่ค่อยได้ก็โดนทีมไปตัวสำรองเฉยเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็เจสันไนท์อีกหนึ่งรายจะลงมาแทนในตำแหน่งของซีดานอีกฝ่าครับทุกคนเอาล่ะก็ประมาณนี้เซตนี้สำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับคาร์ดิฟเลยแล้วกันนะครับอะไรครับผมเกมกำลังจะใกล้เริ่มนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าชะตากรรมของดาร์บี้เคาน์ตี้ถ้าเกิดสมมติว่าชนะได้นะครับผมจะขึ้นไปอันดับที่2ก็ต้องลุ้นได้กับฟูลแลมด้วยแล้วกันนะครับว่าเขาจะแพ้หรือเปล่าแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยของทีมเรานะตอนนี้คือทางด้านของอดัมอาร์มสตรองครับทุกคนคือยิงไป18ประตูแล้วครับลูกการนี้คือเหลือเชื่อมากครับทางด้านของเวรูนี่เนี่ยเลือกซื้ออดัมอาร์มสตรองมาจากทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลงสู่แชมเปี้ยนชิพแต่ว่าไม่คิดว่าจะยิงได้ระเบิดระเบ้อขนาดนี้นะปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจัดครับหลังจากหายโควิดมาบอกเลยว่าถ้าเสียงเปลี่ยนก็ต้องขออภัยด้วยครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้ใช้เสียงเลยนะครับราวๆ10วันนะ เรียกว่าไม่ได้พูดเลยฮะแล้วรู้สึกเหมือนตัวเกมจะบักๆยังไงไม่รู้ต้องขออภัยด้วยครับทุกคนเกมนี้มันจำเป็นจริงๆเอาเลยครับผมเกมเริ่มแล้วที่บาคูน่าแล้วบาคูน่าจะมาแล้วโอ้โหดูพี่แกแข็งแกร่งจะจัดพามากอร์ดอนตามอยู่วนกลับมาตั้งกันใหม่แต่ย้อนหลังเล็กน้อยบุคนานเปิดเข้าโดนเสียบเล็กน้อยแล้วแม็กเบิร์ดออกขวาไปเคนดอลเคนดอลปลายต่อจังหวะนี้เหมือนจะล้ำหน้าเลยครับยังขาดความเข้าใจกันเล็กน้อย
คูกิวครับโอ้ยตอกส้นมาสวยจัดและจังหวะนี้ยกมาเสาแรกยิงเข้าไปเลยแบบงงๆโอ้โหคนหน้าของวอเตอร์ครับโอ้โหแบ็คขวาอย่างเคนโดเนี่ยหลุดมาแล้วหลงทิศหลงทางกลายเป็นว่าสเตียแมนเนี่ยเซนเตอร์อาวุโสของทีมนะก็ดูเหมือนจะโซไม่ค่อยดีเหมือนกันนะจังหวะนี้เข้าช้าไปหมดและเข้าชิปมาประกบไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วตวัดไปเสาแรกมาที่เราแล้วมาสวยแม็กเบิร์ดแม็กเบิร์ดออกด้านซ้ายมาแล้วกอร์ดอนกอร์ดอนจะไปเองแทงมาตรงกลางรอเพื่อนเติมอยู่จังหวะนี้อาร์มสตองหักมาสวยมากๆที่เจสันไนท์เจสันไนท์กดเองเลยแล้วจังหวะโหยเกือบไปผู้เจสันไนท์ลูกนี้เลือกตัดสินใจยิงก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าบอลมันโอ้แทงมาทะลุสวยจัดโควิลแล้วเข้ามาตรงกลางยิงอัดไปเลยเคนโดหลุดมาจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่และเสาแรกโดนเปิดไป 2-0 โอ้โหเคนโดลูกนี้พลาดอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหเด็กดาวรุ่งของเราวันนี้อาจจะเจอศึกหนักเลยครับดูครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะทัมมิ่งไม่ดีแล้วโดนเสาแรกแล้วผู้รักษาประตูของเราไม่เคยจะปิดมุมเสาแรกอะไรได้เลยครับลูกดีโอ้โหเฮ้ยอะไรครับครึ่งหลังอยู่ไม่ได้เปลี่ยน2ตัวลงมาเลยครับเป็นเนธานเบิร์นครับแบ็คขวาตัวจริงและก็ตรงกลางอย่างนอร์แมนเลยครับจำเป็นต้องลงมาเพื่อคุมสถานการณ์ครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังครับตามอยู่2-0จังหวะนี้โทนี่กอร์ดอนแล้วอุ้ยไปวางเขาอีกแล้วบาคูน่าแล้วโดนจิ้มครับเนธานเบิร์นเปิดเข้าด้านในสวยส่งมาดีมากแล้วอาร์มสตรองหลุดมาอาร์มสตรองโดนกี่โหจุดโทษเลยแล้วเป็นอูดควดใบแดงหรือเปล่าชันโอ้ชอนมอริสันเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆเขาเล่นดีนะแต่ว่าดอกนี้โอ้โหตัวสุดท้ายนะครับชันคนยิงจะเป็นอาร์มสตรองและดูอาร์มสตรองวันนี้จะไหวหรือเปล่าครับยิงจุดโทษครั้งที่แล้วพลาดไปอาร์มสตรองเลือกทางขวาครับและอาร์มสตรองวิ่งเข้าไปยิงแล้วมึงจะดึบไปไหนวะสมิธก็ไม่ได้ยิงแย่นะลูกนี้โอ้โหแต่เลือกยิงสูงด้วยแต่มือมันไม่รักตียังปัดได้โอ้โหจอห์นสันเปิดโค้งเข้ามาตรงกลางแล้วมงเช็ดออกไปวันนี้คาดิฟโอ้โหมายังไม่ใช่ทีมอันดับ13ครับแล้วจังหวะนี้เจสันไนท์ไปสุดเส้นทางวนกลับมาก่อนตั้งกันใหม่จังหวะนี้แล้วแม็กซ์เวนสันทำได้ดีแม็กซ์เวนสันชิปเปิดเข้ามาด้านในแล้วหลุดมาเรียบร้อยโอ้โหฉลับมาแล้วโทนี่กอร์ดอนเอาแล้วครับจังหวะนี้โอ้เรียกว่าจังหวะนี้มีดวงเล็กๆเลยครับเปิดฉลับแล้วบอลมันย้อนกลับมาโทนี่กอร์ดอนถือว่าทำได้ดีแต่ยังเหลืออีก1ประตูเพื่อตีเสมอครับดาร์บี้เคาน์ตี้ทำได้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อแล้วเปลี่ยนครบ3คนไปแล้วครับเหลือประมาณ20นาทีสุดท้ายเลยครับผมเกมนี้ยังไม่จบเลยครับแล้วเข้าเร็วเลยครับมาที่แอธลีกอร์ดอนเปิดมาและชิง1-2มาอาร์มสตองอาร์มสตองโอ้โหกว่าจะยิงใบเหลืองที่2ชอนบอริสันเรียบร้อยใบแดงครับโอ้ไปเข้าหน้าเกลียดหน้ากลัวเกินลูกนี้ครับออกไปด้านข้างอีกแล้วจังหวะนี้เดเมียแล้วจะได้เปิดไม้จังหวะนี้เสาแรกมงเช็ดมาได้แล้วออกมาด้านซ้ายเลยสวนกลับที่แอนโทนีกอร์ดอนอีกแล้วแอนโทนีกอร์ดอนสวยงามแล้วแทงต่อจังหวะนี้สวยงามมากที่อาร์มสตรองเปิดเข้าด้านในแบ็กสเปนซ่ายิงเรียบร้อย 2-2 ไปเลยโอ้โหจังหวะใช้คนเยอะเรียกว่าได้เปรียบกว่าเลยครับผมแทงเร็วมาให้แอนโทนีกอร์ดอนและแอนโทนีกอร์ดอนก็แทงต่อให้อาร์มสตรองส่งต่อมาที่เซเวนสันแล้วแปรแบบเฉียบๆไปเจ้าหนูคนนี้ดูครับปาดมาสวยมากแล้วอาร์มสตรองถือว่าไม่ห่วงบอลเลยครับแล้วเซเวนสันเลือกแปรซ้ายขวาได้หมดเลยครับจังหวะนี้ถือว่านิ่งพอครับเด็กคนนี้และจบได้คมเป็น 2-2 ครับโอ้โหกลับมาตอนนี้ได้1แต้มแล้วถ้าจบอย่างนี้แล้วเดวิสเจวิสจังหวะนี้เดวิสเปิดหักเข้ามาสุดทางแล้วเสียบได้ที่ปัสกาลสเตาแล้วโอ้โหยืดทำอะไรกันวะโอ้ลูกนี้ใครพลาดครับเดี๋ยวดูกันคือปัสกาลสเตาช่วยเท่าที่จะทำได้แล้วจังหวะนี้ปัสกาลสเตาทำดีที่สุดแล้วแต่ว่า2คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ทราบว่าเป็นเซียแมนหรือว่าเป็นบุคนานเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีโอ้โหรีแอคชั่นที่ดีพอแล้วโดนเลยครับโอ้โห
แล้วน่าจะโอกาสสุดท้ายก่อนไปเล่นจอร์แดนเปิดเข้ามามงลงพื้นและรับสบายจบตรงนี้ครับที่คาร์ดิฟซิตี้ครับเปิดบ้านชนะดาร์บี้เคานตี้ไป 3-2 แบบช็อกแฟนๆดาร์บี้เหมือนกันเลยครับโอ้โหปัญหาของดาร์บี้ในเกมนี้เห็นได้ชัดเลยคือคู่เซนเตอร์คือเซาเนี่ยเล่นดีมากๆเลยฮะแต่ว่าคู่ทางขวาของเขาเนี่ยโอ้โหวันนี้พาลั่วหลายตำแหน่งหลายจุดเหมือนกันแล้วก็บูคานวันนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยจดจ่อเท่าไหร่โอ้โหแล้วแอนโทนีโรบินสันอาจจะได้ลงตัวจริงยาวๆถ้าเจอทรงนี้โอ้โหถือว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายมากครับต้อนรับการกลับมาของผมได้ดีมากๆเลยเรียกว่าโอ้ใจจะวายเลยครับผมและแอนโทนีกอร์ดอนได้กลับมาลงตัวจริงอีกครั้งก็แน่นอนยังไม่ได้ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาเลยครับแต่ว่าเราก็พยายามนะครับ 6,000 7,000 ปอนด์นะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าเอาไว้ต่อสัญญานะครับก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะเก็บคนที่จริงๆแล้วทอมลอเรนซ์ผมอยากเก็บนะแต่ผมว่าน่าจะต่อสัญญาไม่ได้ผมขอต่อเป็นไอ้เจ้านี่ก่อนได้ไหมทุกคนเพราะว่ามันขายได้ราคาดีทั้งได้ของมาตินนะครับเดี๋ยวผมขอรีนิวได้ไหมดูซิว่ารีนิวได้ราคาเท่าไหร่8,000 ถึง 10,000 ผมจะมีตังค์พอมั้ยเนี่ยอ่ะลองดูก่อนแล้วกันโชสัญญา3ปีโรเทชั่นโอเคต่อสัญญาเพื่อที่จะไปขายในปีหน้านะครับเราจะได้เงินค่อนข้างดีนะจัดไปเรียบร้อยครับเจอกับลิเวอร์พูลวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับบอกเลยว่าสิ่งที่จะทำก็คือการลงเต็มสูบสเตียร์แมนวันนี้ไม่ไหวจริงว่ะต้องเป็นทางด้านของเบียร์ลิกครับเบียร์ลิกเกมที่แล้วไม่ได้ลงไงแต่ว่าจริงๆแล้วคู่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเบียร์ลิกกับปาสคาลสตาวที่ดีมากๆส่วนแบ็คซ้ายวันนี้โรบินสันกลับมาอีกครั้งทอมลอเรนซ์วันนี้ก็จะกลับมาเช่นเดียวกันนะครับมาเชสนอร์แมนซิลาริกบาวและก็ทางด้านของจอร์ซันแต่ผมอยากจะลองใช้สูตรนี้ดูซิปรีเนี่ยอาจจะให้เป็นสำรองแล้วเอาซิดานิบาวลงมาเป็น CM นะครับก็จะเล่นแบบระบบ 4-3-3 ชนกับเลียพูไปเลยนะครับจะได้ดีกว่านะการจะได้มี3คนแล้วก็กลางรับตรงนี้อาจจะใช้เป็นเจสันไนท์ขับเคลื่อนน่าจะดีกว่านะฮะสำรองวันนี้เนี่ยก็อาจจะให้เพิ่มเป็นทางด้านของกอร์ดอนลงมาครับแล้วก็บุคนานก็ดรอปไปสำรองเช่นเดิมครับทุกคนเอาล่ะทุกคนชุดนี้เดี๋ยวเราไปลุยกับเลียพูในการรับการมาเยือนของเลียพูครับในศึกคาราบาวครับจัดไปเอาเลยครับผมวันนี้ลิเวอร์พูลครับเต็มสูบครับบุกมาเยือนที่สนามของดาร์บี้เคานตี้ครับวันนี้บอกเลยว่ามีอยู่2อย่างเลยครับที่จะเกิดขึ้นในสนามนี้คือไม่ชนะก็ต้องแพ้เลยครับและถ้าเกิดสมมุติแพ้เนี่ยก็อาจจะโดนถล่มถังขี้ก็ว่าได้นะเพราะลิเวอร์พูลนะครับทีมชั้นนำระดับประเทศอังกฤษเจอกับดาร์บี้เคานตี้ทีมที่เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวทุกคนแต่ว่าวันนี้มันแน่นอนครับเพราะว่าผู้จัดการทีมของดาร์บี้เคานตี้ดันเป็นเวนรูนี่เลยครับผมสายเลือดข้างใครของแมนยูไนเต็ดครับเจอกับลิเวอร์พูลวันนี้มันแน่ๆแล้วแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากของลิเวอร์พูลใช้เป็นนอริสคาริอุสเลยครับผมที่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วแต่ว่ายังได้ลงในฟีฟ่า22อยู่ครับเลียพูครับลอริสคาริอุสเป็นผู้สับประตูครับเทนเลสเซอร์อันโนโกนาเต้วานไดสติมิคาสครับฟาบิโยออกเลตแชมเบรนและก็เกต้า3ตรงกลางตัวรุกก็จะมีดิอาสโรเบโตฟอร์มิโนแล้วก็ซาร่าโอ้โหเดือดจัดจะเอาแชมป์หรือไงโอ้เป็นเกมที่หนักมากสำหรับดาร์บี้เคานตี้เลยครับบอกเลยว่าโอ้โหเจอคาร์ดิฟยังเหนื่อยแล้วครับเจอเลียพูชุดใหญ่อย่างนี้แล้วบอกเลยว่าไม่อยากจะพูดเลยครับแต่เกมกำลังจะเริ่มนะครับเขี่ยบอลเริ่มที่อาร์มสตรองสีดาอีเปล่าครับสายเลือดแมนยูเหมือนกันวันนี้เจอเลียพูก็จะฮึดขึ้นหรือเปล่าไม่ได้จอร์สันและตะวัดออกมาเป็นเลียพูเก็บที่บ๊อบบี้เฟอร์มิโนเฟอร์มิโนช้าไปนอร์แมนเก็บมาแล้วส่งกลับปาดจังหวะเดียวส่งสวยสีดาอีเปล่ามาแล้วชิง1 2มาอีกเปล่าออกมาเท้าขวาอีกเปล่ายิงกาลิอุสปัดไปแล้วโอ้โหเพที่สวยมากของดาร์บี้เอาเลยครับซาร่าเปิดไม่ดีปาสคาลสเตาแล้วปาสคาลสเตาดึงซาร่าเอาไม่อยู่ซาร่าสเต็ป1 2ซาร่าหลุดเข้ามาสุดทางแล้วจังหวะนี้เบียนลีกโอ้โหเอาไม่อยู่แล้วคือพยายามแล้วแต่ว่านักเตะของเราเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆครับคือแย่งบอลได้แล้วแต่บอลมันไม่ขาดเลยครับปาสคาลสเตาดึงไม่อยู่แต่ว่าเบียนลีกเข้ามาแย่ได้แล้วนะครับจริงๆแย่ได้แล้วแต่มันก็มีความโชคร้ายในโชคร้ายทีแล้วโอ้โหมันไปเข้าทางแล้วตั้งให้ซาร่าได้กดเสาแรกโอ้โหเปิดมาดีมากแล้วซีดานอีกเปล่าเข้าขวาแล้วกดอีกแล้วชนคานแล้วโอ้โหจังหวะนี้ปั๊มอ่ะจะอีกเปล่าโอ้ลิเวอร์พูลเล่นด้วยยากจริงๆครับความสามารถเฉพาะตัวนักเตะพี่แกเดือดจะจัดแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางวานไดบงแล้วทุบออกไปจะเคลรู้โอ้โหเกือบไปเปิดเข้ามาแล้วอันตรายจะจัดขาของแชมเบรนแล้วช้าไปแชมเบรน
นอร์แมนรอลอเรนซ์เติมแล้วสวยมากหลุดมาดีมากชอมลอเรนซ์จังหวะดีได้ผลหรือเปล่าลอเรนซ์หลุดมาแล้วลอเรนซ์ยิงเรียบโอ้โหไม่เรียบร้อยได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อของเหลือเชื่อครับชุบแป้งทอดปั๊มอีกทีครับเดียโก้คันตาร่าเอาแล้วปล่อยบอลตกพื้นไม่ดีครับบาร์กาสาวส่งต่อมาแล้วพาสวนต่อเลยครับที่นอร์แมนนอร์แมนจังหวะนี้แทงมาหลุดมาสวยแล้วยิงแล้วเรียบร้อยเป็น1แต่รับง่ายอีกแล้วโอ้โหวันนี้เลี้ยวภูทำดีครับลูกล้ำหน้าไอมอนแล้วครับทางด้านของดาร์บี้เคาน์ตี้เดี๋ยวมาดูเลยครับว่าจะดีหรือเปล่าแล้วโอ้โหเลี้ยวภูก็ส่งอาวุธเด็ดลงมาอย่างซาดิโอมาเน่ครับที่ยังเป็นร่างอวตารยังอยู่ครับเดียโก้คาตาล่าครองบอลเยอะไปหน่อยแล้วจังหวะนี้จะบีบเร็วโอจินฟันไดส่งต่อแล้วแข็งปักเลยครับลูกนี้เอาไม่ดีเท่าไหร่แล้วนอร์แมนออกมาจังหวะนี้ปั๊มต่อซิมิคัสทำดีจริงครับซิมิคัสเล่นดีมากๆวันนี้แล้วเปิดไม่ดีปั๊มกันแต่ยังได้อยู่เอ้าแล้วนอร์แมนเหลือจะเชื่อจังหวะนี้ซาร่ายิงโอ้จบเลยนอร์แมนไม่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยดอกนี้ถือว่าเดือดจัดบาติเอสนอร์แมนโอ้ยไม่รู้ว่าไปลั่นอะไรแล้วแล้วปู่ซาร่าพี่แกแบบลงโทษแบบไม่ให้สู้เลยอะพาสวยซิปปี้ออกซ้ายมาแล้วดีมากรอเรนเปิดเข้าในซิปปี้จังหวะนี้รอช่องอยู่แล้วซิปปี้รอซิปปี้รอเพื่อเติมทางขวามาดิแล้วหลุดมาจังหวะนี้ขอกดเรียบร้อยครับโอ้โหมาเลยครับ 2-1 ครับคนมันเยอะกว่าได้เปรียบเล็กๆเลยครับโอ้ยังมีโอกาสอยู่ในตัวหน้าของดาร์บี้เคาน์ตี้ยังไม่หมดสักทีเดียวพูดแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเจาะยากจริงๆถึงแม้คนจะน้อยกว่าแต่เชฟการยืนพี่แกทำให้เราเล่นยากมากครับลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับและ 2-1 แล้วครับเหลือไม่กี่นาทีเท่านั้นเลยครับผมจะไหวจะทันหรือเปล่าก็ต้องรอดูถ้าลิเวอร์พูลครองบอลแบบนี้แล้วอาจจะเหนื่อยได้ครับแล้วโดนจิ้มไปแล้วฟาวล์เลยครับโอ้โหลิเวอร์พูลได้ฟาวล์เพิ่มครับเป็นเวลาของลิเวอร์พูลอีกครับแล้ว89นาทีแล้วลิเวอร์พูลกำลังจะฉลุยหรือเปล่าลูกนี้เดียโก้คันตาร่าโอ้โหลงมาแล้วทำเกมลิเวอร์พูลแบบดึงจังหวะดีจัดๆครับซาร่าแล้วไอ้โทนี่โรบินสันเก็บได้สวยเปิดเข้าด้านในโอกาสสุดท้ายแล้วจังหวะนี้ทำดีแค่ไหนจังหวะที่แทงตรงกลางสวยมากแล้วอาร์มสตรองยิงเรียบร้อยโอ้2-2ไปแล้วจากดาร์บี้เคาน์ตี้โอ้โหแล้วซีอาร์เซเว่นสี่อู้ท่านี้ได้มาแต่ใดโอ้ลูกนี้ถือว่าโอ้โหเสียวีจริงๆนะฮะกำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าโต้กลับมาจากทางด้านซ้ายของสนามจากแอนโทนี่ส่งเข้ามาตรงกลางและซิปปี้เลือกซ้ายขวาแทงครับแต่แทงตรงกลางแล้วเท้าซ้ายจริงๆไม่ถนัดแต่ลูกนี้ยิงได้ดีครับโอ้แรงกดดันไม่มีผลกว่าเขาเลยครับทางด้านของอาร์มสตรองยิงดีจัดๆครับคาริอุสล้มตัวไม่ทันครับบอลพุ่งจัดๆแล้วเป็น 2-2 จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยิงจุดโทษแล้วโอ้และยิงจุดโทษเหลือเชื่อครับเอาแล้วฝากฝั่งลิเวอร์พูลจะเป็นโมซาร่ามาเน่เดียโก้แชมเปญเลนแล้วก็วานไดครับหัวห้าคนแรกส่วนเราเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ชอมลอเรนซ์ก่อนอดัมอัมสตองหลังๆเริ่มยิงจุดโทษไม่เข้ามา2ครั้งแล้วผมอาจจะต้องพักนะเป็นแม็กซ์เซเวนสันลงแล้วก็จอห์นสันครับอดัมอัมสตองแล้วก็มาร์ทิเอสนอร์แมนปิดท้ายตามด้วยแอนโทนีโรบินสันแล้วก็ปาสคาลสเตาเออซิปรีคนหนึ่งซิปรีมาแทนอดัมอัมสตองเลยกันเพราะว่าอัมสตองหลังๆเริ่มไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ติด5คนแรกแล้วกันโอเคจุดโทษจับลอริสคาริอุสคนแรกครับชอมลอเรนซ์ชอมลอเรนซ์วิ่งเข้ามายิงทางซ้ายลอเรนซ์ยิงคมจัดเลยฮะแล้วเป็นโมซาล่าครับกับเคนลูสโมซาล่ายิงจังหวะนี้เคนลูสโอ้ถูกทางครับแล้วคนที่2เป็นแม็กซ์เซเวนสันครับแม็กซ์เซเวนสันวิ่งเข้ามายิงทางขวาเซเวนสันยิงถูกทางด้วยครับโอ้โหแล้วคาริอุสผิดทางอีกแล้วเป็นมาเน่มาเน่ยิงแล้วโอ้แต่ว่ายิงดีจะจัดครับโอ้ถูกทางก็จริงและเบนเดนจอนสันครับลูกนี้อาจจะเลือกยิงด้านบนเบนเดนจอนสันเบนเดนจอนสันยิงสวยครับโอ้ผิดทางหมดเลยครับคาริอุสแล้วเตียโก้คันตาล่าตาล่ายิงไม่เข้าครับโอ้โหแล้วลูกสุดท้ายถ้าเกิดดาร์บี้ยิงเข้าจากซิปปี้คือจบแล้วครับโอ้โหหายใจแอคอไม่ทั่วท้องซิปปี้ซ้ายขวาซิปปี้ซ้ายขวาซิปปี้เลือกฝั่งขวาของตัวเองครับ
แล้วลุยสิบฟรียิงแล้วก็เรียบร้อยเป็นดาร์บี้ครับโอ้โหแม่นโทษกว่าแล้วเป็น4ประตูเข้าหมดเลยโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับโอ้หรือว่าบัฟอาร์มสตรองไม่ได้ยิงครับเพราะอาร์มสตรองไม่ได้ยิงโอ้ยิงเข้ากันทุกคนเลยอะทิปปี้ลูกนี้ถือว่ายิงดีคาริอุสไม่เลือกที่จะพุ่งซ้ายพุ่งขวาครับซื้อใจตรงกลางมา2ครั้งก็แฮว2ครั้งเลยครับโอ้ยเป็นลิเวอร์พูลตกรอบคาราบาวครับเฉยเลยครับดาร์บี้โอ้โหโกงความตายจะจัดเกมนี้และเรียบร้อยเลยครับผมเป็นฝากฝั่งของดาร์บี้เคาตี้ครับก็ชนะลิเวอร์พูลไปได้นะครับผมเข้ารอบต่อไปอะไรครับผมเดือนหน้าเป็นเดือนมกราคมแล้วตลาดเปิดจะได้เสริมใครหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมในช่วงเกมต่อไปเราจะได้เจอกับเชลซีนะครับคือเกมคาราบาวครับเป็นเย้าเยือนนะครับก็คือไปเยือนก่อนในสแตมฟอร์ดบริดจ์และกลับมาที่ไพพาร์คก็ต้องดูเลยครับผมว่านัดต่อไปในการเจอกับคาราบาวครับเราจะรอดต่อไปหรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสเล่น2เกมนะก็มีโอกาสที่เราจะแก้ตัวได้ครับพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูก่อนว่าเราจะสามารถที่จะเสริมใครได้หรือเปล่านะครับในช่วงตลาดกลางอาจจะมียืมไหมหรือว่าจะปล่อยออกไหมต้องรอดูครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คัมแบ็กกลับมาถือว่าแบด1เกมแต่ว่าอีกเกมนึงเราสามารถคัมแบ็กกลับมาได้คือการเจอลิเวอร์พูลและเป็นเกมที่ดีมากๆครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คิดถึงกันเนี่ยก็สามารถฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับช่องบีบอลเดอะฟักกลับมาแล้วนะครับผมก็ห่างหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้กลับมาฟิตพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็กลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูครับรับชมมีความสุขครับสนุกการเล่นเกมและมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย